ด้วยนะคะโดยก่อนจะผัดเปลี่ยนก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งจะผัดเปลี่ยนประมาณ 4-6 เดือนหนึ่งครั้งนะคะเห็นเขาขนยาวมากๆเลยอย่างนี้ขนเขานุ่มมากไหมคะอะไรนะคะเห็นเขาขนยาวอย่างนี้ขนเขานุ่มไหมคะขนนุ่มนะคะอาจจะดูเหมือนหยาบนะคะแต่ว่าด้านนอกจะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะคะก็คือจะมีน้ำมันเคลือบอยู่ที่บริเวณขนด้านนอกนะคะเพื่อช่วยในการรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วก็ชอบลงน้ำเป็นประจำนะคะแล้วก็เวลาขึ้นมาบนบกเนี่ยก็จะสามารถสลัดให้แห้งได้ง่ายด้วยนะคะ